ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าดินแดนที่เดี๋ยวนี้เป็นประเทศกัมพูชานั้นมีผู้คนอยู่อาศัยมาแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่ผู้คนเหล่านี้มาจากไหนหรือพูดภาษาอะไรก่อนที่จะมีระบบการเขียนโดยใช้อักษรแบบอินเดียในราวๆคริสต์ศตวรรษที่3จากการพิสูจน์อายุโดยคาร์บอน14ที่ถ้ำรางสเปียนทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของกัมพูชาบอกได้ว่าผู้คนที่รู้จักทำหม้อดินอาศัยอยู่ในถ้ำนี้มาตั้งแต่ 4,200 ปีก่อนคริสตกาลอีกถ้ำหนึ่งใกล้ๆทะเลมีผู้คนอยู่อาศัยราวพันปีหลังจากนั้นซึ่งพอจะสรุปได้ว่าชาวกัมพูชากลุ่มแรกเข้ามาในดินแดนนี้นานก่อนหน้านั้นแล้วมีผู้พบหลักฐานเก่าแก่ไปกว่านั้นคือวัฒนธรรมการใช้เครื่องมือหินกรวดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกะโหลกศีรษะและกระดูกพบที่สำโรงเซนอายุราวๆ 1,500 ปีก่อนคริสตกาลชี้ให้เห็นว่าชาวกัมพูชายุคก่อนประวัติศาสตร์มีความประไม้คล้ายคลึงกับชาวกัมพูชาปัจจุบันซึ่งมีการผสมสายเลือดกับชาวจีนและชาวเวียดนามนักปราชญ์ยังถกเถียงกันอยู่ว่าผู้คนกลุ่มแรกๆนี้มาจากจีนอินเดียหรือจากหมู่เกาะในเอเชียอาคเนย์กันแน่ความเห็นเกี่ยวกับกระแสการอพยพของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนนี้ก็ยังไม่ตรงกันแต่จากการขุดค้นเมื่อเร็วๆนี้บอกได้ว่าแผ่นดินใหญ่เอเชียอาคเนย์มีวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ค่อนข้างก้าวหน้าปราชญ์บางท่านถึงกับเสนอว่าดินแดนนี้เป็นภูมิภาคแรกที่รู้จักปลูกข้าวและทำเครื่องสำริดอย่างไรก็ตามดูจะเป็นไปได้ว่าในยุคต้นคริสตกาลประชาชนที่อาศัยอยู่ในกัมพูชาพูดภาษาที่สืบเนื่องมาจากภาษาเขมรหรือภาษากัมพูชาปัจจุบันผู้ใช้ภาษาตระกูลมอญเขมรมีกระจัดกระจายทั่วไปบนแผ่นดินใหญ่เอเชียอาคเนย์บนเกาะบางเกาะและบางส่วนของอินเดียภาษาเวียดนามปัจจุบันแม้จะรับอิทธิพลจีนไว้มากมายก็นับได้ว่าเป็นภาษาในเครือมอญเขมรยากจะบอกได้ว่าภาษาเหล่านี้แตกสาขาออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่นักภาษาศาสตร์บางท่านเชื่อว่าการแตกสายภาษานี้เกิดขึ้นหลายพันปีมาแล้วภาษาเขมรไม่ใช่ภาษาใหม่ในดินแดนนี้นี่เป็นข้อแตกต่างระหว่างภาษาเขมรกับภาษาประจำชาติของชาติอื่นๆในเอเชียอาคเนย์ยกเว้นเวียดนามความสืบเนื่องน่าทึ่งนี้สะดุดใจนักประวัติศาสตร์กัมพูชาหลายท่านถ้ารางสเปียนน่าสนใจก็ใช่เฉพาะแค่เป็นถ้ำที่มนุษย์ผลัดกันเข้ามาอาศัยเป็นเวลานานการพิสูจน์คาร์บอน14ชี้ว่ามนุษย์รุ่นล่าสุดอาศัยอยู่ในถ้ำนี้ราวๆคริสต์ศตวรรษที่9แต่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับวิธีการผลิตและการใช้เครื่องปั้นดินยุคเก่าแก่ที่สุดและลวดลายบนภาชนะเหล่านี้ไม่เปลี่ยนแปลงมาเกือบตลอด 6,000 ปีฝรั่งเศสมักเจาะจงชี้ความไม่เปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์เขมรมองว่าตัวเองเป็นผู้นำความเจริญและความเปลี่ยนแปลงมาสู่ดินแดนนี้ในคริสต์ศตวรรษที่19และ20พอพจน์ผู้นำในระบบปฏิวัติก็หยิบประเด็นเดียวกันนี้มาอ้างว่าชาวกัมพูชาหลับไหลหรือยอมเป็นทาสมาถึง 2,000 ปีทัศนะทั้งสองนี้เพิกเฉยต่อหลักฐานซึ่งมีอยู่อย่างมากมายซึ่งอาจนำมาโต้แย้งได้ว่าการปฏิวัติในทศวรรษ1970นั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่5ในประวัติศาสตร์กัมพูชานับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นต้นมาแต่ชาวกัมพูชาก่อนยุคปฏิวัติไม่ดูถูกประเพณีของตนดังภาษิตเขมรที่ว่าเมื่อคลองคดเคี้ยวจงเลี้ยวไปตามคลองความอนุรักษ์นิยมนี้อาจเป็นลักษณะหนึ่งของสังคมแบบยังชีพเพราะการทดลองใหม่ๆอาจทำให้เกิดความแร้นแค้นข้าวยากหมากแพงเทคนิคหาแค่พอกินจึงส่งผ่านจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งต่อๆกันมาเราแทบไม่รู้เลยว่าชาวกัมพูชาก่อนยุคประวัติศาสตร์ใช้ชีวิตประจำวันอย่างไรรู้แต่ว่าอาหารที่พวกเขากินไม่ต่างจากอาหารของชาวกัมพูชาปัจจุบันซึ่งบริโภคปลากันมากดูเหมือนพวกเขาจะอยู่เรือนใต้ถุนสูงมาแต่ยุคแรกๆเสื้อผ้าไม่จำเป็นนักบันทึกจีนโบราณพูดถึงชาวกัมพูชาว่าคนเปลือย
แต่หลัง 1,000 ปีก่อนคริสตกาลเป็นต้นมาพวกเขาอยู่กันเป็นหมู่บ้านมีป้อมค่ายป้องกันตัวเองผังของหมู่บ้านมักเป็นวงกลมเช่นเดียวกับหมู่บ้านของชนบางเผ่าในกัมพูชาลาวและเวียดนามในปัจจุบันชาวกัมพูชาก็เหมือนกับคนโบราณในดินแดนอื่นๆเขตนี้ต่างเลี้ยงหมูเลี้ยงควายมาแต่ยุคต้นๆทำไร่เลื่อนลอยปลูกเผือกปลูกมันข้าวพันธุ์ต่างๆอย่างที่พบเห็นทั่วไปในเขตร้อนและในยุโรปยุคกลางมนุษย์ยุคแรกๆเหล่านี้อาจถ่ายทอดประเพณีและความเชื่อหลายๆอย่างให้แก่คนรุ่นหลังๆอย่างไรก็ตามวิถีชีวิตและความคิดของชาวกัมพูชาโดยเฉพาะชาวชนบทนับแต่ยุคเมืองพระนครหรือแม้ในช่วง 3-4,000 ปีที่ผ่านมาก็ไม่น่าจะเปลี่ยนไปมากนักสิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงการละเล่นในเทศกาลปีใหม่ความสัมพันธ์ระหว่างวิญญาณบรรพบุรุษดินหินข้างขึ้นข้างแรมความเชื่อเกี่ยวกับนาคผู้พิทักษ์น้ำความเชื่อว่าการสักตามร่างกายจะทำให้อยู่ยงคงกระพันตลอดจนวัฒนธรรมการกินหมากเมื่อชาวกัมพูชาค่อยๆซึมซับและเลือกรับวัฒนธรรมอินเดียกระบวนการซึ่งสืบเนื่องมากว่าพันปีไม่มีใครรู้ว่ากระบวนการนี้เริ่มต้นเมื่อไหร่เป็นไปอย่างไรในแต่ละช่วงเวลาปราชญ์ชาวฝรั่งเศสและฮอลันดาซึ่งเป็นผู้ริเริ่มทฤษฎีทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องนี้มักไม่ให้ความสำคัญกับการเลือกรับของชาวพื้นเมืองส่วนนักเขียนบางคนก็เน้นที่คนพื้นเมืองจนเกินเลยแต่โดยทั่วๆไปดูจะเป็นอย่างที่ยอร์ชเซเดตั้งข้อสังเกตว่าปราชญ์ที่เรียนมาทางวัฒนธรรมอินเดียมักให้ความสำคัญกับภารกิจเผยแพร่ความเจริญของชาวอินเดียส่วนพวกที่เรียนมาทางสังคมศาสตร์จะเน้นที่ปฏิกิริยาของคนพื้นเมืองนักประวัติศาสตร์จะต้องศึกษาการแลกเปลี่ยนทั้งสองฝ่ายกระบวนการการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องซับซ้อนเมื่อไหร่และทำไมชาวพื้นเมืองจึงนิยมชมชอบวัฒนธรรมอินเดียวัฒนธรรมด้านใดบ้างที่เขาเลือกรับอย่างไหนที่รับมาปรับปรุงและอย่างไหนที่ปฏิเสธในการอภิปรายเรื่องการรับวัฒนธรรมอินเดียนั้นเราจะต้องคำนึงถึงเกณฑ์ที่นักมนุษยวิทยาเรียกวัฒนธรรมหลวงและวัฒนธรรมชาวบ้านวัฒนธรรมหลวงเกี่ยวข้องกับอินเดียภาษาสันสกฤตราชสำนักและศาสนาฮินดูส่วนวัฒนธรรมชาวบ้านเกี่ยวข้องกับกัมพูชาภาษาเขมรหมู่บ้านและศาสนาพื้นเมืองแต่ในกรณีของกัมพูชาเกณฑ์นี้ไม่มีประโยชน์อะไรมากนักวัฒนธรรมชั้นสูงเช่นพุทธศาสนายังมีบทบาทสำคัญในหมู่บ้านส่วนวัฒนธรรมพื้นบ้านเช่นการบูชาบรรพบุรุษหรือนิทานพื้นบ้านก็ยังมีความสำคัญอยู่ในราชสำนักภูมิปัญญาชาวบ้านแทรกซึมอยู่ทั่วไปในราชสำนักส่วนราชธรรมที่ปรากฏอยู่ในมหากาพย์ฮินดูและตำนานพุทธศาสนาหรือนิทานชาดกก็แทรกซึมอยู่ทั่วไปในชีวิตหมู่บ้านสังคมทั้งสองแบบนี้จะสนับสนุนหรือเป็นปฏิปักษ์กันนั้นย่อมขึ้นอยู่กับเงื่อนเวลากระบวนการรับวัฒนธรรมอินเดียนี้ทำให้ดินแดนกัมพูชาระไม้คล้ายคลึงกับอินเดียอย่างมากเช่นในคริสต์ศตวรรษที่19ชาวนากัมพูชายังสวมเสื้อผ้าแบบอินเดียทำตัวคล้ายชาวอินเดียยิ่งกว่าคล้ายชาวเวียดนามซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่สุดชาวกัมพูชาเปิบข้าวด้วยมือเทินของบนศีรษะโพกศีรษะนุ่งผ้าถุงไม่ได้นุ่งกางเกงสวมหมวกฟางอย่างชาวเวียดนามเครื่องดนตรีเครื่องประดับวรรณกรรมและตำรับตำราต่างๆก็เป็นแบบอินเดียเป็นไปได้ที่ชาวอินเดียอาจเป็นผู้แนะนำให้ชาวกัมพูชารู้จักเลี้ยงปศุสัตว์มาตั้งแต่ยุคแรกๆขณะที่ดินแดนอื่นๆบนแผ่นดินใหญ่เอเชียอาคเนย์ยังไม่รู้จักอาชีพนี้การติดต่อค้าขายระหว่างอินเดียยุคก่อนประวัติศาสตร์กับกัมพูชาอาจมีมานานก่อนอินเดียจะใช้ภาษาสันสกฤตอย่างแพร่หลายกัมพูชากับอินเดียใต้รวมทั้งเขตซึ่งเป็นเบงกอลปัจจุบันเป็นดินแดนที่มีวัฒนธรรมแบบมรสุมเอเชียเหมือนกันนี่เป็นหนึ่งในปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้ประชาชนในดินแดนทั้งสองนับถือผีบรรพบุรุษ
และเทพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการกสิกรรมมีการสร้างเสาศิลาลักษณะคล้ายอวัยวะเพศชายสลักสลาวคล้ายอวัยวะจริงๆวางไว้ตามที่ต่างๆเพื่อบวงสรวงบูชาเวลาประกอบพิธีกรรมเชื่อกันว่าการเส้นสังเวยลึงศิลาเหล่านี้จะทำให้แผ่นดินอุดมสมบูรณ์แน่นอนลัทธิความเชื่ออย่างนี้ไม่ได้มีแต่ในเอเชียเมื่อนักเดินทางชาวอินเดียมาพบก้อนหินลักษณะนี้ในกัมพูชาก็รับเอาว่านี่เป็นลัทธิบูชาพระศิวะหรือเทวีของพระองค์แบบอินเดียทำนองเดียวกันเมื่อชาวกัมพูชาเดินทางไปอินเดียหรือได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะมองเห็นลัทธิของตนที่อยู่ในการเคารพบูชาเทพเจ้าของอินเดียด้วยในช่วง500ปีแรกของคริสตกาลชาวกัมพูชาได้รับอะไรหลายๆอย่างมาจากอินเดียอย่างเช่นระบบการเขียนการสร้างเทวสถานฉันทลักษณ์ภาษาสันสกฤตเพื่อรจนากาพย์ฉันท์ศัพท์เกี่ยวกับลำดับชั้นในสังคมพุทธศาสนาความเชื่อเกี่ยวกับกษัตริย์วิธีมองการเมืองแบบใหม่ๆสังคมวิทยาเกษตรกรรมปฏิมาณวิทยาดาราศาสตร์และสุนทรียศาสตร์ถ้าไม่มีอินเดียคงไม่มีการสร้างเมืองพระนครแต่เมืองพระนครก็ไม่ได้เป็นนครแบบอินเดียมากไปกว่าที่ปารีสยุคกลางเป็นนครแบบโรมันอิทธิพลอินเดียที่มีต่อกัมพูชาไม่เหมือนอิทธิพลจีนต่อเพื่อนบ้านคือเวียดนามอินเดียไม่ยึดครองดินแดนหรือใช้กำลังเท่าที่เราทราบกองทัพอินเดียไม่เคยรุกรานกัมพูชาถ้าชาวอินเดียได้รับตำแหน่งสูงๆในสังคมอย่างที่พวกเขาได้รับอยู่เสมอนั้นส่วนหนึ่งก็โดยทำให้ชาวพื้นเมืองเชื่อว่าพวกเขาสมควรได้รับชาวอินเดียที่มาด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อตั้งอาณานิคมนั้นแรกๆอาจเป็นนักเผชิญโชคแต่ละพวกเขาก็ถูกกลืนชาติมาเป็นคนพื้นเมืองวัฒนธรรมอินเดียจึงไม่ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ด้านเอกลักษณ์ในหมู่ชาวกัมพูชาเหมือนกับที่อิทธิพลจีนทำให้เกิดขึ้นในหมู่ชาวเวียดนามกัมพูชาไม่เคยต่อต้านอินเดียทั้งที่อินเดียไม่ใช่รัฐที่รวมกันเป็นปึกแผ่นมั่นคงส่วนเวียดนามนั้นประจันหน้ากับจีนตลอดเวลาหลังคริสต์ศตวรรษที่14เป็นต้นมากัมพูชาไม่เคยมองหาความคิดใหม่ๆคำแนะนำหรือการยอมรับจากอินเดียการรับวัฒนธรรมอินเดียทำให้ชนชั้นนำของกัมพูชาได้ภาษาและรูปแบบทางสังคมอย่างหลากหลายไม่จำกัดเฉพาะด้านการเมืองยิ่งกว่านั้นแม้กัมพูชาจะได้แบบอย่างการจัดลำดับชนชั้นในกัมพูชาซึ่งมีลักษณะเด่นที่การใช้ภาษาและพฤติกรรมของชนชั้นผู้นำมาจากอินเดียแต่ระบบวรรณะไม่ได้ส่งผลต่อสังคมกัมพูชาโดยส่วนรวมในระดับหมู่บ้านการแบ่งวรรณะไม่เคยหยั่งรากได้ลึกสิ่งที่อาจจะคล้ายกับระบบวรรณะในราชสำนักกัมพูชายุคกลางอาจเป็นเพียงแค่ขั้นตอนพิธีกรรมเพื่อแสดงความเคารพต่อประเพณีอินเดียเท่านั้นผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งของการรับวัฒนธรรมอินเดียคือความรู้สึกชาตินิยมของชาวกัมพูชาต่างไปจากชาวเวียดนามโดยทั่วๆไปแล้วชาวกัมพูชาไม่มองว่าความรู้สึกชาตินิยมนี้เป็นผลจากการต่อต้านผู้ลุกลานและการชี้นำจากต่างชาติตรงข้ามกลับมองว่าเอกลักษณ์แห่งชาติกัมพูชาเป็นผลรวมของการจัดการทางสังคมภายในกัมพูชาเองการรับวัฒนธรรมอินเดียและวิถีชีวิตแบบอินเดียเป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลรวมนั้นข้อเท็จจริงที่ว่าสิ่งเหล่านี้มาจากอินเดียไม่ใช่เรื่องที่จะต้องตกใจกัมพูชาก็เช่นเดียวกับชาติเอเชียอาคเนย์อื่นๆอีกหลายประเทศมีตำนานสืบสาวต้นต่อการสร้างบ้านแปลงเมืองเกี่ยวกับชาวต่างชาติที่แต่งงานกับธิดาพญานาคเจ้าแห่งบาดาลตำนานกัมพูชากล่าวว่าวันหนึ่งพราหมณ์เกาทียะผู้มีธนูวิเศษมาปรากฏกายที่ชายฝั่งกัมพูชาธิดานาคพายเรือมาต้อนรับแต่เกาทียะใช้ธนูยิงเรือเจ้าหญิงนาคตกพระทัยยินยอมอภิเษกสมรสกับพราหมณ์ก่อนวันเข้าพิธีสมรสเกาทียะมอบเครื่องทรงให้เจ้าหญิงส่วนพญานาคก็ตอบแทนด้วยการดื่มน้ำที่ท่วมแผ่นดินจนแห้งสร้างเมืองให้พระชามาดา
เรียกชื่ออาณาจักรนั้นว่ากัมโพชตำนานนี้มีที่มาจากอินเดียเช่นเดียวกับชื่อกัมโพชเรื่องนี้อาจชี้ถึงการประจันหน้าระหว่างคนพื้นเมืองอินเดียใต้กับชนชาติอารยันที่แผ่อำนาจลงไปปกครองยิ่งกว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเอเชียอาคเนย์อย่างไรก็ตามแม้เรื่องนี้ไม่มีประโยชน์ในแง่ข้อเท็จจริงแต่ก็มีความน่าสนใจหลายอย่างในฐานะเป็นจุดเริ่มประวัติศาสตร์กัมพูชาตามตำนานชาวกัมพูชามองว่าพวกเขาเป็นทายาทจากการแต่งงานระหว่างวัฒนธรรมกับธรรมชาติเกาทิยะได้รับการยอมรับจากพระสัทสุระที่ดูดน้ำสร้างอาณาจักรให้เขานี่เป็นความสำเร็จที่สำคัญมากชาวกัมพูชาคุ้นเคยกับความคิดนี้เพราะคนที่จะมาเป็นเจ้าบ่าวก่อนจะได้รับการยอมรับจากพ่อตาแม่ยายจะต้องมาอยู่ร่วมกับครอบครัวผู้หญิงก่อนแต่งงานในตำนานชาวพื้นเมืองยกย่องพราหมณ์ให้เกียรติด้วยการสร้างอาณาจักรให้แล้วยังตั้งชื่ออาณาจักรเป็นภาษาอินเดียอีกด้วยกษัตริย์กัมพูชาในเวลาต่อมาจะสืบสายบรรพบุรุษไปถึงราชาและพระมเหสีคู่นี้ในตำนานซึ่งนอกเหนือจากด้านอื่นๆแล้วถือเป็นสัญลักษณ์การแต่งงานระหว่างพระอาทิตย์กับพระจันทร์นี่ทำให้ดูเหมือนว่ากษัตริย์ที่ชอบธรรมจะต้องเป็นชาวกัมพูชาและอินเดียไปพร้อมๆกัน